ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับครับวันนี้โอปอพารวยก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาตามแนวทางของพ่ออนันต์นะครับพ่ออนันต์เรียกหาทางช่องด่วนนะครับบอกว่ามีเรื่องด่วนจะเล่าให้ฟังมีแนวทางตัวเลขจะเล่าให้ฟังนะครับแนวทางจะเป็นแบบไหนตัวเลขตรงกันเป๊ะเลยพ่ออนันต์ว่าอย่างนี้เนาะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับพ่อแม่พี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราเข้ามารับชมรับฟังแนวทางของพ่ออนันต์กันครับผมเจ้าเห็นแสงไฟบ่เห็นบ่ปากแสงไฟเพิ่นขึ้นมาวันใดวันพระบ่จ้าทุกวันพระ8ค่ำนี่เพิ่นสิขึ้นประมาณ2ทุ่มโอ้55ค่ำมื้อดับเพิ่นสิขึ้นตั้งแต่ 6:00 นเด้อคุ้มเครื่องนี่แหละคุณเห็นเลยทุกวันพาเลยทุกวันพาแต่มูนี่ก็บ่เคยเห็นแจ๊ดยังไม่เห็นมึงนั่นท่วงเลยท่วงแล้วแตกส่วนเลยมูนาเตี้ยนี่บ่มูอันมูเพิ่นเอารถมาจอดเพิ่นเข้าไปเบิ่งกล้วยเพิ่นครับโคตรโศกบันหนองก่อนครับผมคือทักปุ๊บนี่ดวงไฟแตกเลยแตกเลยแตกกระจายเลยแล้วก็หายไปเลยครับนี่ดูอยู่ได้แบบนี้เนาะแสดงว่าพุ่มพันอยู่เข้าร่มก่อนไหมครับพ่อเขาไปนั่งเขาเที่ยงหน้าเข้าร่มเหมือนก่อนเลยผมว่าที่โต๊ะพี่น้องครับโอ้ยจักมันหวังยังนอวะจันมันบุมีดอกมาผู้เดียวขี่รถมาเนี่ยบอกพีกมากกับสองพ่อเชิญนั่งทางนี้ครับพ่อนั่งนั่งพี่พ่ออันอยากฟังอีกอยู่อันมือเศร้านี่พ่อเก็บบอกพีกไปส่งลูกค้าส่งร่างค่าก๋วยเตี๋ยวเพิ่นร้านก๋วยเตี๋ยวพีกอ้อนนี่บอกค่ะมาทางนี้เลยครับพีกอ้อนจ้าท่านก๋วยเตี๋ยวสั่งพริกอ้อนก็เลยไปเก็บแล้วไปส่งเพิ่นครับจ้าบัดนี้ไปส่งผู้เพิ่นสั่งนั่นล่ะเพิ่นว่าคือมา2คนว่าเพิ่นมาผู้เดียวเพิ่นสิมา2คนครับแม่นั่นผู้หญิงนั่งซ้อนหน้าข้างหน้ามานั่นว่าเพิ่นผมสั่นเที่ยงนี่วันนี้เอ้ยก็เลยคิดพอได้ว่าต้องแม่นลูกสาวหลาปูค่าขาดไปแล้วของแท้เลยเออครับมันไทยดอกว่าเพิ่นบ่แม่นไทยของแท้ๆเลยครับแรงว่าโอ้ยเศร้าเนี่ยคนจริงลูกคนบ่เมื่อเศร้านี่บ่พ่อเอาไปมาฮอดมาจอดรถก็มันเก็บของเก็บหยังอยู่นี่แม่นตัวแรงมาไหนนี่ตัวนี้ก่อนที่พวกผมจะมาถึงนะพ่อเนาะถ้าแม่นประเมินเวลาก็แสดงว่ารถนี่กําลังสิเลี้ยวเข้าปากทางโอ้ครับนะเพราะว่ารถนี่ก็แล่นเร็วเติบเนาะครับจ้าเข้าลมหน่อยเปียกเดี๋ยวนะขออนุญาตเข้าลมสักหน่อยฝนตกครับหาทวงกันมาล่ำมาล่วยแต่นอกว่าฉันหรอกอุ้ยคอยเป็นนั่งกับเป็นว่าฉันว่าคอยเห็นค่าค่าคนยังวายอยู่อีนั่นก็ได้เออเขาเห็นกันจะคนบ่ผู้เดียวจะเขาอ่อนอ่ะเพื่อนบ่เห็นเพื่อนบ่เห็นแสดงว่าเพื่อนนี่คิดอ่อนเพื่อนตั้งเหตุให้เห็นค่ะคิดอ่อนเห็นนี่จ้าคนคิดช่างที่บ่เห็นเลยไหวว่าจะเนี่ยมันรักมานํากันมือถึงแล้วว่าจะเนี่ยสิเลี้ยงว่างวดนี้จังได๋เพิ่นต้องหนูใส่ล่ะเด็กพ่อแม่นอยู่ครับพ่อคันเพิ่นนําปานนั่นเนาะถ้าเป็นผู้นี่แห้งจังอันนี้เป็นลูกสาวเพิ่นให้สู้แก๊กเทือบ่ค่ะลูกสาวลูกสาวก็มานําแต่ว่าพ่อกับแม่พ่อให้ว่าลูกสาวแม่ลูกสาวใหญ่ลูกสาวสุดท้ายบ่ได้ว่านี่มีแต่มานําคือแต่ให้ปู่เป็นผู้เว้าโอ้เสียเด้ปู่ต้องปู่จังมาบอกปู่ลงจักเลขแต่ว่าหมู่นี้บ่จักแต่ย่าก็ยังว่าปู่มึงปู่มึงบ่อยู่กูบ่จักโหลเลขโอ้แล้วสิวางซั่นหมดแล้วปู่ไปคลองฉลากมาหรือยังครับพ่ออันเมื่อนั้นว่าปู่ไปเที่ยวน้ํามูอยู่ไสวะอยู่ทางนี้แหละน้องตะไก่ว่าซั่นน้องตะไก่ที่ลงไปครับผมบ้านเฮาก็นี่น้องตะไก่มีหลายน้องตะไก่ว่าน้องตะไก่น้องตะไก่อยู่ซึ่งครับโอ้ซื้อบ้านนูก็ซื้อน้องตะไก่คือกันว่าแม่นไปเด่นทั้งคุณพี่น้องตะไก่อยู่นี่ก็มีโอ้ไปหาเพื่อนเหรอครับเพราะเรียนน้ำมูน้ำเพื่อนมาครับโอ้เรียนน้ำมูน้ำเพื่อนแต่ว่าพ่อว่าท่านได้ลงไปขอเพิ่นจังๆเลยแม่นบ่ค้างวัดนี่บ่เพิ่นไว้แล้วทั้งหมดแล้วแต่ว่า
ผูกไปนั่งอยู่ที่ต้องพ่อต้องไปคนเดียวพ่อต้องไปคนเดียวครับแต่ว่าพุ่นว่าเนี่ยไปอยู่ไปผู้เดียวครับให้พ่อมีเวลาไปก่อนแต่ว่าเล่นี่อยู่ในใจละล่ะเพียงแต่ว่าล่อย่ำเนาะพ่อล่อพันย่ำหันบ่ย่ำบ่ปล่อยนะตัวนั้นล่ะฮัมมาซะนะมันคอยแหนเนาะล่อคํานี้ขุ่มเลยนะจ้าก็เลยบ่กล้าเว้าท่านบอกไปแล้วปุ๊บเจ้าของหาซื้อยังพันได้อยู่เนี่ยก็ได้ต้องให้ได้จักหน่อยก่อนครับคือตัวเลขเนี่ยยังไม่ 100% นะครับผมแต่เชื่อแน่ว่าคันมันออกไปนี่คือสิเป็นจังได๋พ่อคือสิมันมองจังก็สิอาจสินี่ตรงกันอาจสิคือหยักอยู่เดี๋ยวอั้นนะพ่อแม่นแต่ว่าคันพ่อไปหาซื้อท่านก็ได้ครับแต่ว่าเด็กพ่อมีครูเดียวที่ได้มาตอนนี้ครับมีครูเดียวแต่ว่าล่อปูมาห้องใส่บ่กล้าเว้าตอนนี้คือให้พ่อนิ่งก่อนให้เรามาย้ำอีกเทื่อนึงเนี่ยมันใจ 100% ขั้น 100% บ่ได้ครับกระสันบ่ปล่อยเนาะบ่สิปล่อยบ่อยมานี่คือให้ฟังเบิ่งซื่อๆไผที่ออกให้ไปคือยังเป็นเลขไปให้ไปก็ยังงดเลขครับให้ฟังเบิ่งพิจารณาเบิ่งเป็นเลขมรรคเจ้าของเนาะพ่อเนาะมีผู้ถือดิพระเจ้าว่าอยู่ทางนครพนมครับผมแต่ก็ซื้อเช้าๆไปก็ได้พอได้ใส่ก็แบบบ่เป็นหยังทําบุญบ่ได้บ่ได้หลายบ่ได้หลายไอ06น่ะครับซื้อลมมันคือ6007อีหยังเพิ่นงกไปเพิ่นก็ได้อยู่พอได้ใส่งวดหน้าค่อยเอาเนาะพ่อเนาะโอ้ยบ่ต้องนั่นหรอกคันคือหน่อยพากันทําบุญที่เพิ่นรอดผู้นั้นทําบุญพ่อก็ได้บุญคือกันเนาะจังเนาะครับงวดนี้ให้พ่อพิจารณาดีๆก่อนแต่ที่แน่ๆมื้อเช้านี้มาแล้วพี่น้องแม่หญิงนั่งหน้ารถมอเตอร์ไซค์บ่จ้านั่นเดี๋ยวคันนั้นน่ะเอ้านี่ทะเบียนรถบ่นี่นี่ซะทะเบียนยังบ่พ่อนี่ยังเดี๋ยวเดี๋ยวใหม่เบิ่งอยู่ทะเบียนคันนั้นรถคันนั้นก็ออก2เที่ยวดิพ่อไปเบิ่งทะเบียนให้ดูค่ะหนูอยากเห็นเนาะนั่งหน้ารถโอ้ยนั่งหน้ารถไปเลยคนเห็นพ่อไปหาทะเบียนรถก่อนค่ะจะว่าอันนักหาพ่อกําลังไปซอกทะเบียนรถมาให้เพราะว่าผีนั่งหน้ารถไปเมื่อเช้านี่โอ้ยมาหาพ่อนี่ได้ทุกซอดเลยพี่น้องก็นี่แหละมั้งที่พ่อเรียกหาพ่อจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแหละเจอแต่ซอดดีๆพี่น้องผีนั่งหน้ารถไปบ่ได้ฝันอันคือเพิ่นไปส่งบอกพี่เจ้าของบ้านบอกพี่พ่อโอ้ยคนลุกพี่น้องเอ้ยขนาดย่ามกังเว้นเนาะค่ะนี่เนาะครับเพิ่นขอถามพี่ดูชัดมั้ยชัดบ่จ้าเมื่อนี้วันนี้มาลองกล้องด้วยแล้วครับโอ้ยบ่ธรรมดาลงทุนพี่น้องไปซื้อเครื่องใหม่จ้าไปซื้อเครื่องใหม่จ้าอันใส่สัญญาณเปิ้นใดก็บ่ดีเนาะเน็ตเนาะครับใส่เปิ้นใดก็บ่ชัดมือแอปก็เลยกัดแควเอาเงินเดือนไปซื้อโทรศัพท์พี่น้องบาดนี้พากันกินต้มมามาบัดนี้ค่ะซื้อโทรศัพท์เบิดแองแซงซื้อแบบดีมาเลยสัตว์อยู่จ้าว่าซั่นโอ้ยดีใจเลยเนาะลงอกแน่กันว่าสอบบ้านพ่ออนันต์นี่ไม่ค่อยมีคลื่นไงครับก็เลยมาทดสอบแม่นอยู่นี่จะบ่ค่อยมีคลื่นค่ะมาทดสอบไล่สดเบิ่งครับค่ะบังเอิญม่านฟ้าห้องฝนห้องพี่น้องเอ้ยทดสอบเดี๋ยวทาทะเบียนรถเพิ่นก่อนเป็นกับข่าวไล่บ้านก็ได้ได้ทะเบียนรถแม่นคันชอบรัฐบาลกับพิจารณาเบิ่งค่ะพี่น้องชัดเจนค่ะขอบคุณมากจ้าอ้าวมาละพี่น้องอยู่นี่แน่นอนอยู่นี่แน่นอนใช่ล่ะโอ้ตกปลาเดี๋ยวเด้อได้ทะเบียนมาใหม่เพิ่งได้ทะเบียนมานะครับของแท้ของแท้ไปส่งอันงวดเมื่อวานนี่บ้านแดงนี่ครับครับนะครับเขาให้ป้ายมาเขาให้ป้ายเพิ่งให้ป้ายมาป่ะพ่อครับโอ้แต่ว่าโชคดีนะเขาให้นั้นเมื่อก่อนอยู่ให้ไม้เล็กไอ้ใส่กระดาษมาอยู่โอ้ครับผมแต่ว่าทะเบียนแท้ของเขาโอ้ผีนั่งรถไปน้ำขั้นนี้ละผีนั่งรถไปด้วย3681 3681มาจ้ะครับสามารถไปต่างประเทศได้นะครับผมเฮ้ยจิแม่นนั่นนั่งหน้าดิพ่อทีนี้นั่งข้างหน้าเฮาเลยโอ้เฮ้ยจิแม่นสี่ห้าบ่เฮ้ยจังไหนเฮ้ยสิอยู่ในทะเบียนรถสี่ห้านี่คืออะไรครับพ่อเอากะผู้หญิงเขานั่งข้างหน้าเฮาดิเฮาไปยึดที่หลัง
ขาอยู่หนาเขาดิครับทะเบียนรถนี่แหละพ่อทั้งจังเลยนี่สองกอไก่3681ทั้งจังเลยพ่อทะเบียนรถนี่ไม่ต้องตีไปไกลเขาถ่ายรูปใครอยากถูกเสื้อเด้อ697นะแต่เนาะ697กับบัวแน่ดิอาจสิเป็นเด็กในใจของคุณพ่อนั่นอาจสิเป็นเด็กปู่ก็ได้เด้ตัวนี้ก็ยังมีอยู่เนาะ81นี่ครับพ่อ188นั่นเดี๋ยวเด้อค่ะจ๊ะไปเด้อโอปอที่ปล่อยไว้ยังมีเลยนี่ค่ะในคลิปนี้สิเป็นทะเบียนรถพ่อนั่นซึ่งสดๆร้อนๆมื้อนี้นะได้ป้ายมามื้อนี้วันที่เท่าใดเนาะวันนี้วันที่23 24 24 24มิถุนายน2565ผีได้นั่งรถกับพ่อไปมื้อเช้านี้ไปส่งบักพริกพี่น้องทะเบียนรถเพิ่น3681ค่ะเอ้าพิจารณาเบิ่งเพิ่งได้มาด้วยฮะป้ายเพิ่งได้มาใหม่ป้ายเพิ่งได้มาใหม่ยังไม่ทันได้ติดเลยยังบ่ทันได้ติดมอเตอร์ไซค์โอ้ยเอาแล้วพี่น้องของแท้เลยค่ะบาทนี่ชอบก็ตามบ่มักกับพานเด้อค่ะทางชมก็เป็นซื้อกลางเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมโอ้ทะเบียนใหม่พ่อจับไปทีละติดยังไม่ขอถ่ายรูปก่อนขอถ่ายรูปเลยครับพ่อเออจับไปจับไปเออนี่ล่ะของแท้เลยบาทนี่ทะเบียนรถท่านผู้ชมครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของพ่ออนันต์นะครับได้เรียกทางช่องมาด่วนนะครับเนาะก็คือว่าพ่อจะเล่าให้ฟังว่ามีคนเห็นคนนั่งมอไซค์ไปกับพ่อนั่งหน้าไปนะครับเนาะผู้หญิงผมสั้นนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับพ่อแม่พี่น้องครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นทะเบียนรถของคุณพ่อก็เพิ่งได้มาใหม่ๆนะครับยังไม่ได้ติดว่าจะติดวันนี้นะครับเนาะลองพิจารณาดูนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดี